คนนะคะวันนี้มาเจอกันกับหลอดนะคะแน่นอนว่าวันนี้หลอดจะมาแต่งหน้านะคะในลุคที่หลายหลายคนขอเข้ามาเยอะมากเลยก็คือลุคสายฟอนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหลอดใส่คอนแทคเลนส์ของดีมคัลเลอร์วันรุ่นเทเรซ่าเกรย์นะคะเหมือนคลิปสายฟอคลิปที่แล้วนะแล้วก็ลุคในวันนี้นะคะจะใช้เครื่องสำอางหลัก10หลักร้อยนะคะหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะหลอดจะลงรองพื้นก่อนรองพื้นที่หลอดเลือกใช้นะคะหลอดได้มาในราคา49บาทนะก็จะเป็นรองพื้นของ Moleska แบบซองอันนี้หลอดใช้เบอร์21หลอดจะลงก่อนทั่วทั้งใบหน้าแตะให้ทั่วทั้งหน้านะคะจะใช้มือก็ได้หรือว่าจะใช้แปรงก็ได้นะคะแต่วันนี้ขอใช้มือดีกว่าตบให้ทั่วทั้งหน้านะคะใช้วิธีการตบเอานะอันนี้หลอดจะใช้คอนทัวร์ของ Memory Stick นะคะมี2หัวอันนี้จะเป็นแบบสีน้ำตาลเราจะทาบริเวณตรงหนกแก้มตรงดั้งตรงปลายจมูกนะคะทาไปถูเดี๋ยวเราก็ค่อยๆใช้แตะเกี่ยตรงคางแล้วก็ตรงหน้าผากตัดจมูกนิดนึงวาดเป็นรูปโปรไฟล์บ้างก็จะมาลงคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Circle นะคะราคาซองละ49บาทเราจะทาบริเวณใต้ตาตรงปลายจมูกนะคะตรงดั้งแล้วก็หน้าผากเหมือนเดิมนะคะตรงไหนที่รับแสงอะตรงนั้นจะต้องขาวเข้าไว้นะคะตรงนี้นิดนึงลุคนี้เราจะต้องมีกาบนะคะเบอร์101 Innocent Pink ลงแก้มนะคะเป็นชิคบัตทาบริเวณตรงหนกแก้มใช้แป้งเกี่ยวค่ะต่อไปหลอดก็จะมาลงแป้งแป้งที่หลอดเลือกใช้นะคะจะเป็นแป้งของบูเต้ค่ะตลับนี้นะคะตลับละ69บาทหลอดได้มา2สีนะคะก็สีที่1กับสีที่3สีขาวกับสีเข้มสุดค่ะก็จะลงสีขาวก่อนนะคะให้ทั่วทั้งหน้าเลยแล้วก็ค่อยใช้สีเข้มในการคอนทัวร์เก็บกรอบหน้านะใช้แป้งนะคะจริงๆถ้าใครแบบอยากให้มันแน่นมากก็ใช้พับในการกดนะคะแต่ถ้าใครอยากให้บางเบาก็เน้นใช้แป้งค่ะเดี๋ยวเราจะใช้พับนะคะกดบริเวณข้างจมูกนิดนึงโอ้โหใช้พับดีกว่าแล้วก็ใช้แป้งบูเต้เบอร์3 Golden Brown มาคอนทัวร์หน้าค่ะบริเวณตรงกรอบหน้านะคะตรงหนกแก้มเห็นปะใครที่ซื้อแป้งผิดเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้พวกนี้มาเป็นคอนทัวร์ได้นะไม่ต้องทิ้งนะคะตรงจมูกนิดนึงนะคะดูแบบคุมหน้าชัดมากต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเขียนคิ้วกันค่ะอันนี้เป็นของ Turduo TD All Style Slim Eyebrow Pencil นะคะหลอดได้มาในราคาแค่44บาทเท่านั้นนะคะนี่เป็นเบอร์02สี Natural Brow ค่ะตัวดินสอนะคะมีทั้งหมด2หัวด้วยกันเป็นหัวเล็กกับหัวใหญ่นะคะเราจะใช้หัวเล็กด้านนี้เขียนคุมคิ้วขึ้นมาก่อนแล้วก็จะใช้หัวใหญ่ในการระบายข้างในนะวาดคิ้วให้โก่งนะแน่นอนว่าคิ้วสายฝอก็จะต้องคิ้วโก่งก็ใช้หัวใหญ่ในการเขียนอีกทีนึงเน้นบริเวณหางคิ้วให้เข้มนะคะคิ้วเราไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์เก็บคิ้วต
คะต่อไปหลอดก็จะมาแต่งตาค่ะวันนี้ก็จะเลือกใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นบัตออนนะคะของ Oh My Buff เบอร์06สีโรซี่นะคะจะออกชมพูน้ำตาลหน่อยสีสวยมากนะคะจะใช้ทาทั่วทั้งเปลือกตาเลยค่ะเม็ดสีเขาแน่นมากนะคะเขาถึงทาตาได้เพราะลุคนี้ก็จะแต่งแบบง่ายๆไม่ยากค่ะอยากจะเข้มมากเข้มน้อยนะคะอยู่ที่เราเลยว่าเราลงน้ำหนักแค่ไหนก็คือหลอดจะเน้นบริเวณตรงหางตาตวัดหางขึ้นนะทุกคนจะปัดขึ้นเสียงขึ้นอย่างนี้แล้วก็คัดเข้ามาข้างในบริเวณเบ้าตาค่ะแล้วก็ใช้สีเดิมนี่แหละทาบริเวณใต้ตาล่างนะคะค่ะพาเลทที่หลอดเลือกใช้ก็จะเป็นของซิวานาคัลเลอร์ค่ะจะเห็นว่าสภาพมันค่อนข้างเยินหน่อยนะเพราะว่าใช้เองหลอดจะแตกชิมเมอร์ตัวสีตัวนี้ค่ะจะเป็นสีแบบรถโกหน่อยคือแบบชิมเมอร์แบบฟิวส์เวอร์เราจะแตะชิมเมอร์บริเวณกึ่งกลางตาเห็นปะอายไลเนอร์นะคะเรื่องของเธอเหมือนกันค่ะมันลดราคาเหลือ39บาทนะคะหลอดก็จะมาติดเทปตะข่าย2ชั้นอันนี้จะเป็นของฮาโลนก่อนที่จะติดสติ๊กเกอร์2ชั้นนะคะควรพรมน้ำให้มันหมาดก่อนนะแล้วค่อยไปติดบริเวณเหนือชั้นตาเราค่ะดัดขนตากันค่ะอันนี้จะเป็นที่ดัดขนตาของ Gino McRae นะคะตัวนี้แนะนำให้ซื้อนะทุกคนเพราะว่ามันดัดง่ายมากนะคะเข้ากับลูกตาได้พอดีปัดมัสคาร่านะตัวนี้จะเป็นของ Maybelline นะตอนช่วงลดราคามันจะอยู่ที่99บาทแต่หลอดได้มา89บาทปัดทั้งขนตาบนขนตาล่างค่ะหลอดนะคะจะติดขนตาปลอมนะคะวันนี้ได้มาแบบเยอะมากเลยอันนี้เป็นขนตาปลอมที่หลอดสั่งเองจากเว็บช้อปปี้นะคะคู่ละ32บาททั้งนั้นเองอ่ะอันนี้คือหลอดสั่งมาใช้เองนะสั่งมาเยอะมากเลยเพราะว่ามันถูกด้วยแล้วมันสวยด้วยอ่ะหลอดใช้ขนตาปลอมเบอร์ H38 ใครมีกาวขนตาไหนก็ใช้อันนั้นนะคะหลอดใช้ของคอสลุคค่ะขนตาแบบอลังการมากนะ32บาทขนตาสวยมากนะคะอันนี้เบอร์เล็กสุดแล้วนะที่เลือกมาแต่ก็ยังใหญ่อยู่ยังมีใหญ่กว่านี้นะคะเดี๋ยวไปติดที่ข้างก่อนนะแล้ว2ข้างนะคะต่อไปเราก็จะมาทาอินไลเนอร์ใต้ตาล่างกันอันนี้จะเป็นของ Intuity House ทาบริเวณอินไลเนอร์ขอบตาล่างค่ะแล้วหลอดนะคะก็จะแตะชิมเมอร์ตัวนี้บริเวณหัวตานะคะหลอดก็ใช้บัตออนนะคะของโอ้ไม่บัต06ที่หลอดแตกตานะคะมาปัดแก้มปัดบริเวณหนกแก้มไล่เข้ามาข้างในแก้มของเราปัดจมูกนิดนึงต่อไปนะคะก็จะใช้พาเลทของซิวานานี่แหละเป็นตัวชิมเมอร์ตัวนี้นะคะเอามาไฮไลท์บริเวณหนกแก้มให้พุ่งเลยนะคะหนกคิ้วบริเวณหัวตานิดนึงแตะขึ้นนะคะแล้วก็ปัดจมูกมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วนะคะนั่นก็คือทาลิปนั่นเองค่ะวันนี้หลอดเลือกลิปของซีจันนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยเขามีทั้งหมด14นะคะชื่อเขาน่ารักมากเลยก็เป็นชื่อแบบตามเวลาต่างๆนะคะหลอดจะหยิบสี7โมงเช้ามาใช้ก่อนนะคะคือแบบจำง่ายมากเลยคือ7โมงกับ3หลอดจะทาตัว7โมงเนี่ยให้ทั่วทั้งปากเลยหลอดเป็นคนที่ไม่ชอบลิปแบบแมทเกินไปเราชอบแบบกึ่งแมตต์กึ่งกอสนะคะยังมีความชุ่มชื้นหน่อยเพราะว่าตัวหลอดเองเราเป็นคนปากแห้งนะระหว่างวันถ้าหลอดทาแบบลิปแมตต์เลยมันจะแบบตกร่องเราจะเป็นขุยอะไรราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ199มีให้เลือกหลายสีด้วยเราจะทาให้เลยขอบปากนะคะจะใช้ตัว D3 ดิฟสลีทาข้างในปากอีกรอบนะคะใช้แปรงค่อยๆเกลี่ย
เดี๋ยวหล่อนนะคะไปทำผมอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วมาดูกันนะว่าลุคนี้นะคะฟินิชลุคจะเป็นยังไงนะคะการแต่งหน้าในลุคสีโรสโกลด์ลุคนี้นะคะเครื่องสำอางที่หล่อนใช้ก็จะเห็นว่าในราคาแค่หลัก10หลักร้อยนะคะไม่เกิน200แน่นอนค่ะตัวพาเลตซิวานานี่ก็อยู่ที่180ถึง200กว่าบาทเท่านั้นเองนะเห็นว่าการแต่งหน้านะคะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องสำอางราคาแพงเสมอไปใช้ราคาหลัก10หลักร้อยก็สามารถแต่งหน้าสไตล์สายฝอได้ง่ายๆแล้วนะอยากให้เพื่อนๆทุกคนอินจอยกับการแต่งหน้านะคะเพราะว่าการแต่งหน้าสามารถทำให้ผู้หญิงอย่างเราๆมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย